สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กันกับปอนเองนะคะสวัสดีชาวโลก ก็โอเคในคลิปนี้นะคะคือปอนเนี่ยกำลังมึนๆเอ้ยคือไปเล่น ROV มาใช่ไหมแล้วก็แบบเข้ามาในไลน์เพลย์มาล็อกอินอะไรอย่างนี้นิดหน่อยแล้วก็ฉันไปเจออีเวนต์มาแกเดี๋ยวอีเวนต์อยู่ไหนนี่ไปเจออีเวนต์มาจ้านี่เป็นเมกตายูแรนนะคะของตู้แห่งความลับเนาะซึ่งเรากดเข้าไปดูกันปึ๊บนี่มีแล้วคือมีหมดแล้วมีแบบงงๆมีได้ยังไงก่อนมีได้ยังไง ก็ปอนนะคะไปสุ่มกาชามาเนาะซึ่งปอนก็เคยลงคลิปไปแล้วตอนรีวิวตู้นะว่าฉันอะไปเติมแคแล้วดันได้ออร่ามาแล้วคือแบบเอ้าอยู่ๆได้ไข่ตู้แบบงงๆแบบมีของแล้วยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยก็โอเคเดี๋ยวเรามาแต่งตัวกันก่อนแล้วกันเนาะแล้วเราก็จะรับของตู้กันซึ่งไม่มีอะไรที่มันเข้ากับสีเทาเลยจ้าทุกคน เนี่ยมีแต่ชุดเนี้ยได้ปะไม่ได้เนาะชุดสีเทาฉันก็ไม่มีจริงๆนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะอะไรดีวะจะไม่แต่งตัวจ้ะ จะปล่อยไปอย่างนี้เด้ออ่าโอเคป่ะนี่อยู่ๆฉันก็ไข่ตู้อะไรวะเนี่ย งงล็อกอินอยู่ๆก็ได้ไข่ตู้นะคะโอเคมาเดี๋ยวเราไปรับรางวัลกับเชอรี่กันเลยเนาะคือคลิปเนี้ยก็คือจะไม่มีอะไรหรอกก็แค่มาไข่ตู้กันแบบมึนๆน่ะไข่ได้ยังไงไม่รู้ด้วยนะเล่น ROV ซะแบบหัวร้อนเลยก็เลยเข้ามาล็อกอินไลน์เพย์นะคะโอเคปะเดี๋ยวก่อนปึ๊บโอเคปะไปขายตู้กันโอเคมารับตาตู้กันเถอะว้าวได้ไอเทมบอกใบครบแล้วนะคะขอแคปอีกรอบนึงก่อนเนาะทุกคนโอเครับแล้วก็ไปใส่กันเลยจ้าว้าวได้เมคเพิ่มมาอีกหนึ่งอุ๊ยดีงามจ้านี่อุ๊ยน่ารักโอ้ยน้องน่ารักมากเลยอ่ะดูดิคือแบบโหบอลเป็นคนที่ชอบตาแบบนี้มากเลยทุกคนมันจะแบบคือมันไม่ใช่ตาที่สดใสแล้วมันก็ไม่ใช่ตาที่แบบว่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยมันเป็นตาที่แบบเหมือนเหนื่อยๆแล้วก็ไม่ได้เหนื่อยเกินไปมันน่ารักมากมากเลยอ่ะโอ้ยโอเคเดี๋ยวเราค่อยแต่งตอนที่เราลงคลิปไปแล้วเนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยเนาะก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะโอเคงั้นก่อนปิดคลิปนะเดี๋ยวปอนจะพาไปดูเขาเรียกว่าอะไร G ของปอนนะคะที่หลายๆคนเนี่ยถามว่าแบบจะสมัคร G พี่ปอนยังไงอยากอยู่ G เดียวกับพี่ปอนนะคะก็กดของปอนนะคะก็มีอยู่ว่าเราจะต้องมาสมัครในโพสต์นี้เนาะแล้วปอนก็จะคัดคนนะคะมีหัว G ทั้งหมด2คนมีหัว G ใหญ่ก็คือปอนนะคะลอง G ก็คือดีมนั่นเองเนาะแล้วก็สมาชิก G นะคะก็จะต้องมีคุณสมบัติตามนี้เนาะอายุ12บวกใจ 1,000 บวกคุยรู้เรื่องนิสัยไม่เป็นเด็กกวนตีนได้นะคะแต่ว่าต้องมีขอบเขตอะไรอย่างงี้เนาะส่วน ID line นะคะก็เมนไว้ในเกตลับเนาะซึ่งคือถ้าสมัครแล้วเมนสมัครปุ๊บก็ไปเมน ID line ในเกตได้เลยนะคะล่าสุดก็มีปัญหาก็คือแบบคนใน G ไปโกงคนนึงคนนี้เขานะปองก็เตะออกจาก G เรียบร้อยนะคะส่วนกฎเหล็กของ G ก็อาจจะโหดหน่อยหรือเปล่าไม่รู้อะแต่ก็คือกฎก็คือต้องใส่ชื่อ G ตลอดเวลานะคะห้ามเปลี่ยนเท่ากับไม่ได้อยู่ใน G ปอนนะคะโอเคก็นั่นแหละค่ะไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าจ้าบ๊ายบาย